ปีนี้สวนจตุจักรหน้านั่งพักแค่ไหนนะครับหน้าเดินเล่นหน้าวิ่งจริงวิ่งตรงวิ่งจริงนะครับเพื่อให้ได้เหงื่อได้ตัวเลขแคลอรี่นะครับข้อมูลที่น่าสนใจของสวนจตุจักรนะครับ1ต้นไม้เยอะและที่นั่งใต้ต้นไม้ก็เยอะนะครับนั่งรับออกซิเจนนั่งพักเย็นสบายๆร่มรื่นนะครับ2วิวสวยๆนะครับดอกไม้ก็เยอะลองดูภาพดูวิวตัวอย่างนะครับถ่ายเมื่อวันที่4มีนา2566โดยใช้มือถือ 3. ทางเดินเล่นเป็นแนวยาวเดียวกับถนนที่อยู่เส้นนอกนะครับเดินนี่ได้เหงื่อแน่นอนได้เผาผลาญกิโลแคลอรี่แน่นอนนะครับไกลพอสมควรนะครับ 4. ไปมาสะดวกนะครับเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT BTS หรือรถเมล์นะครับ